ลูกหมูใส่ใบตัดไม้เลี่ยงได้เลี่ยงอย่าเสี่ยงเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจำบ้านทุกคนจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพูดถึงอันตรายจากการนำใบตัดไม้หรือว่าใบเลื่อยวงเดือน4นิ้วนะครับมาใส่กับเครื่องเจียหรือว่าลูกหมูนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับมาร่วมแบ่งปันถึงประสบการณ์อันตรายนี้กันอย่างมากมายเลยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังมีบางท่านนะครับที่บอกว่าใช้ได้ไม่เป็นไรใช้อยู่ในการใช้เครื่องมือช่างหรือว่าการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องจักรผมอยากให้เพื่อนๆคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะครับ safety first ปลอดภัยไว้ก่อนอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยมาป้องกันทีหลังนะครับเพื่อนและจากประสบการณ์ที่เพื่อนๆนำมาแบ่งปันนั้นทำให้ผมตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยิ่งผมเป็นคนที่ชอบซ่อมชอบทำอะไรด้วยตัวเองนะครับก็ยิ่งมีการตัดนู่นตัดนี่อยู่บ่อยๆผมก็เลยไปค้นหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกับงานตัดก็ไปเจอเครื่องมือตัวนึงนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นอะไรก่อนที่จะไปดูนะครับก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมิสเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเครื่องมือที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับการตัดที่สุดก็คือเลื่อยชักนะครับเพื่อนๆผมก็เลยนะครับทำการจัดมา1ตัวครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นเลื่อยชักไร้สาย20โวลต์ IMRS 20 iMac แน่นอนนะครับก็เป็นแบรนด์ iMac Power 2นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็สามารถใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่2ก้อนนะครับแน่นอนนะครับมีแบตแล้วก็ต้องมีแท่นชาร์จนะครับมีแท่นชาร์จแล้วก็นี่นะครับพระเอกของเราตัวเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอ้ก็ขนาดก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดกลางนะครับเพื่อนๆนี่เป็นแบรนด์ iMac นะครับต่อไปมีอะไรอีกนะครับอ๋อมีคู่มือนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ iMac รับประกัน1ปีนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับโอเคนะครับมีใบตัดมาให้นะครับทั้งหมด3ใบนะครับผมมีใบตัด3ใบนะครับมีตัดไม้นะครับแล้วก็ตัดเหล็กเขาบอกว่าตัดกิ่งขาดได้ใน3วินะครับผมแล้วก็ไร้สายนะครับ3 in 1จบได้ในตัวเดียวตัดได้ทั้งไม้เหล็กและก็ทองแดงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆว่าเป็นอย่างไรนะครับแท่นชาร์จงานง่ายนะครับก็แค่เสียบแค่นี้นะครับแล้วเราก็นำไปเสียบปลั๊กนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเพื่อนๆคุณสมบัติของเขานะครับก็คือ3 in 1นะครับก็บอกว่าตัดได้ทั้งงานไม้งานเหล็กและก็ทองแดงนะครับผมก็ในการตัดก็คือนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับใบที่เราใช้นะครับผมใบนี้สามารถตัดสีดำๆนี่นะครับเพื่อนๆฟันห่างๆแบบนี้นะครับก็คือใบตัดไม้นะครับผมในส่วนของการตัดเหล็กหรือว่าตัดทองแดงนะครับเราก็ต้องใช้ใบสีขาวนะครับที่มีฟันทีๆเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นแบบไร้สายนะครับผมใช้งานคล่องตัวตัวนี้นะครับสามารถปรับเครื่องได้3ทิศทางนะครับและสามารถปรับไกด์นะครับเพื่อให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือไกด์นะครับไกด์นำนะครับไกด์นำตัดนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเพื่อนๆโดยแค่เราบิดตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับได้นะครับนี่นะครับบิดแค่นี้พอเราก็สามารถจะปรับได้หรือว่าถอดออกได้นะครับแล้วเราก็เวลาเราได้ระยะเสร็จแล้วก็บีบเข้าไปนะครับและในส่วนของการปรับนะครับ3ทิศทางนี้นะครับเพื่อนๆกดปุ่มนี้นะครับเราก็สามารถบิดได้เลยครับนี่แล้วก็ปล่อยครับทีนี้เราก็สามารถตัดในแนวเอียงนะครับผมหรือว่าเราจะมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับกลับมาอีกฝั่งนึงนะครับก็ได้เช่นกันนะครับปรับได้3ทิศทางนะครับนี่ล็อกนะครับน้ำหนักเบานะครับ 3.2 กิโลกรัมนะครับผมก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับสำหรับการจับใช้งาน2มือนะครับเพราะว่าเป็นเลื่อยที่เราต้องจับใช้งาน2มืออยู่แล้วเรามาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันนะครับเพื่อนๆเป็นแบตเตอรี่20โวลต์นะครับความจุ2แอมป์เฮานะครับผมเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ร่วมงานกับเครื่องมืออุปกรณ์อื่นได้หลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆดูจากไม่ว่าจะเป็นเลื่อยตัดกิ่งนะครับผมหรือว่าเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็อีกหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อย่างนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันนะครับถึงระบบเซฟตี้นะครับผมมีเซฟตี้2ตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นระบบเซฟตี้นะครับเพื่อนๆซ้ายขวานะครับถ้าเราไม่กดเซฟตี้นะครับเราจะไม่สามารถกดนะครับการทำงานได้นะครับผมเราต้องกดเซฟตี้แล้วกดอะไรนะครับมีครบและพร้อมกับรับประกันให้1ปีนะครับผมเข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่แบตนะครับผมเห็นนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับแค่นี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะเราต้องกดเซฟตี้ก่อนนะครับกดแล้วก็นี่ครับความเร็วนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือที่เรากดลงไปนะครับเรากดเบาๆก็จะประมาณนี้นะครับเร่งเครื่องได้ครับประมาณนั้นกดแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความเร็วสูงสุดนะครับ 2,800 รอบต่อนาทีนะครับเพื่อนๆระยะชักก็20มิล นะครับเรามาดูวิธีการใส่ใบกันนะครับเพื่อนๆใส่ใบง่ายๆนะครับแค่บิดตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นี่นะครับเรียบร้อยเพียงแค่นี้นะครับเราก็นำไปใช้งานได้เลย
เดี๋ยวเราไปดูนะครับการตัดกันนะครับว่าจะตัดอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทดสอบกับไม้กันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆว่าจะตัดเป็นอย่างไรนะครับกดเซฟแล้วก็เลื่อยได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดแนวนอนตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับนี่นะครับปรับมาให้อยู่ลักษณะนี้นะครับเราก็ตัดนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็ตัดได้เลยโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตัดลงไปตรงนี้นะครับก็ปรับกับคืนนะครับโอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆตัดไวอยู่นะครับไม้นี่เนื้อค่อนข้างแข็งอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนจากไม้นะครับมาเป็นเหล็กนะครับเพื่อนๆโอเคครับเรามาตัดข้อแป๊บนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ลูกหมูใส่ใบตัดเหล็กก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะมันชิ้นใหญ่นะครับเพื่อนๆเราจะตัดเหล็กเราก็ต้องเปลี่ยนใบนะครับมาดูพร้อมกันนะครับโอ้ไวมากครับเพื่อนๆท่อแป๊บนะครับตัดขาดไวอยู่นะครับเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวลองตัดแบบเบาๆกันบ้างนะครับท่อ PVC นี่น่าจะสบายเลยนะครับขนาดเล็กท่อแป๊บนะครับยังขาดแบบสบายๆมาดูกันนะครับสบายมากครับเพื่อนๆแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตัดไม้นะครับในแนวนอนกันบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะตัดตามเส้นที่ผมตีไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตัดออกมาได้หรือเปล่านะครับผมก็เล็งก่อนนะครับเพื่อนๆวางอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆใช้ได้เลยครับที่นี่นะครับตามเส้นที่ขีดไว้เลยนะครับผมตัดในแนวนอนลายยาวนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตามเส้นเลยนะครับผมนี่ที่ผมตีไว้นะครับอันนี้เป็นเศษไม้สักนะครับเพื่อนๆดูนะครับตีเส้นแล้วก็ตัดตามเส้นนะครับใช้ได้นะครับผมโอเคต่อไปนี้นะครับผมก็คงจะทำงานเกี่ยวกับการตัดได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมและต่อไปนะครับผมก็จะไม่เสี่ยงนำเครื่องเจียมาตัดแล้วนะครับผมก็จะเก็บไว้ใช้เฉพาะแต่งานเจียนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นงานตัดเล็กๆไม่ใหญ่นะครับอาจจะยังคงใช้ได้นะครับผมจะเก็บไว้ทำตามหน้าที่ของเขานะคือเครื่องเจียนะครับเพื่อนๆส่วนงานตัดนะครับก็คงจะต้องใช้เลื่อยชักนะครับเพื่อความปลอดภัยของผมเองก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่จะซ่อมหรือทำอะไรก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเลื่อยชักแบบผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโอการซ่อมพัดลมได้ที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับหรือสามารถดูคลิปวิดีโออื่นๆของผมได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ